พรรคพลังธรรมใหม่เห็นด้วยกับการที่จะให้นายกและกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกแห่งแจ้งบัญชีทรัพย์สินปัจจุบันนี้มีหลายๆมหาวิทยาลัยที่มีงบประมาณดำเนินการมากกว่าปีละ 10,000 ล้านบาทและบางครั้งก็จะมีข่าวถึงความที่อาจจะไม่โปร่งใสขึ้นดังนั้นโดยหลักการจึงเป็นความเหมาะสมที่จะให้มีการแจ้งบัญชีทรัพย์สินของผู้บริหารมหาวิทยาลัยทุกมหาวิทยาลัยในตำแหน่งที่สำคัญที่มีส่วนได้เสียกับการใช้งบประมาณและสำหรับมหาวิทยาลัยต่างๆจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนนิสิตนักศึกษาที่จะแสดงถึงความโปร่งใสตรวจสอบได้เป็นตัวอย่างให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เห็นตัวอย่างความโปร่งใสของทุกมหาวิทยาลัยนอกจากนี้พรรคพลังธรรมเห็นว่าการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินการยื่นบัญชีทรัพย์สินของนายกของกรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกแห่งยังไม่พอควรจะต้องมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินของอธิการบดีคณะบดีผู้บริหารที่สำคัญทุกมหาวิทยาลัยการยื่นบัญชีทรัพย์สินควรจะยื่นบัญชีทรัพย์สินของตนเองของภรรยาทั้งในและนอกสมรสบุตรทั้งบรรลุและไม่บรรลุนิติภาวะการยื่นบัญชีทรัพย์สินจะเป็นมาตรการการป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันที่ได้ผลพอสมควรแต่แน่นอนการป้องกันก็เป็นความสำคัญแต่ถ้ามีข่าวมีการทุจริตขึ้นก็จะต้องมีการปราบปรามการทุจริตตามมานี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากที่จะทำให้ประเทศชาติก้าวสู่ยุคของการโปร่งใสลดการทุจริตและคอร์รัปชันมหาวิทยาลัยไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมแล้วจะให้หน่วยงานไหนที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีต่อสังคมสำหรับคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบางท่านที่ไม่ได้เตรียมตัวหรือมาจากภาคธุรกิจซึ่งเป็นการทำธุรกิจส่วนตัวอาจจะมีความหนักใจในการยื่นบัญชีทรัพย์สินดังนั้นในส่วนนี้ก็สามารถที่จะให้ท่านเหล่านี้ที่มีความไม่พร้อมได้ทยอยลาออกก่อนแล้วค่อยคัดเลือกผู้ที่มีความพร้อมที่จะทำการยื่นบัญชีทรัพย์สินมาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมากมายที่พร้อมที่จะมาเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยของแต่ละแห่งนะครับดังนั้นขอย้ำนะครับว่าพรรคพลังธรรมใหม่เห็นด้วยกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินของฝ่ายบริหารที่สำคัญทั้งหมดของทุกมหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นนายกหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยอธิการบดีรองอธิการบดีและคณบดีทุกคณะครับขอบคุณครับ